เอาล่ะคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกาะที่สวยงามมากๆเลยส่วนเจ้าหวีเนี่ยกับเบนดี้กำลังเอ๊ะโอ้เจ้าหวีแกกำลังสร้างบ้านให้เจ้าเขียวกุดอยู่ใช่ไหมไงจะสร้างให้มันอยู่ทำไมอ่ะน่าสงสารมากดูหน้ามันโอ้โหนี่ครับสร้างในคอนเซปต์อะไรอ่ะฉันจะสร้างบ้านที่มันเป็นคอนเซปต์บ้านไวกิ้งเป็นบ้านแบบคล้ายๆไวกิ้งอ่ะอ๋อเราก็เลยเลือกแมปที่มันเป็นเกาะใช่ไหมใช่มันก็เป็นไวกิ้งเข้าใจไหมเคียวกุดร้อนเหรอร้อนเหรอนี่มันน้ำทะเลนะบอกไว้ก่อนรู้สึกจะร้อนนะไฟลุกเลยนี่ครับแดดน่าจะแรงจัดอ่ะทุกคนระวังแดดกันด้วยนะช่วงนี้นี่เบนดี้ช่วยอะไรบ้างเนี่ยเบนดี้ไปยืนก่อนตอนแรกตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้เบนดี้ทำอ๋อเดี๋ยวช่วยเสริมใช่ไหมบอกไว้ก่อนเลยเบนดี้นี่มือฉมังแล้วจะสร้างกี่ชั้นดีอ่ะเจ้าหมีฉันว่าจะสร้างแค่ชั้นเดียวแต่ว่าเอาให้อลังการไปเลยแต่ว่าชื่อคลิปเราเอาชีวิตรอดนะสร้างบ้านเอาชีวิตรอดเคี้ยวกุดก็เดี๋ยวเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวพอมีมอนเตอร์มาปุ๊บก็ให้เบนดี้จัดการอ๋อมุดไปไหนอ่ะเนี่ยเจ้าหมีแกมุดได้ด้วยอ๋อโอ้มีการมุดดินด้วยนะครับเจ้าหมีเก็บรายละเอียดนะครับใช่ใช่ไหมมันจะได้ดูโอเคอ๋อมันจะได้ไม่ลอยข้างล่างใช่ตรงนี้ฉันจะทำเป็นซุ้มซุ้มอะไรอ่ะซุ้มไก่เหรอซุ้มทางเข้าไงนี่ตัวอะไรมาอุ้ยฮะนั่นมันลิงนี่นาแถวนี้มีลิงกับเขาด้วยนี่สร้างบ้านให้ลิงด้วยมะลิงไอ้เธอสร้างบ้านให้ลิงเหรอนะสร้างบ้านให้มังกรก็จะตายแล้วที่สร้างบ้านให้ลิงลิงมันก็หรือบ้านจังพี่เนี่ยเจ้าเขี้ยวกุดเป็นลิงเป็นอาหารนะบอกไว้ก่อนเขี้ยวกุดเออระวังนะเจ้าลิงอย่าไปเข้าใกล้เขี้ยวกุดนะใช่อย่าไปกลัวมันมากครับมันเกี่ยวนะเอาอย่าไปตีเขี้ยวกุดอีกเจ้าหวีเจ้าลิงมันป่วนพี่เป็นพี่ทำอะไรสักอย่างกับเจ้าลิงหน่อยดิไปแล้วนั่นน่ะทำไมมา2ตัวเลยอ่ะดูดิเจ้าลิงมันมา2ตัวเลยเอ้าเบนดี้โดนแล้วเจ้าหมีฉันเห็นอะไรแปลกๆอะไรกันเจ้าลิงมันถือเลเซอร์ด้วยเมื่อกี้ลิงถือเลเซอร์แล้วยิงกันตายไปแล้วเมื่อกี้ลิงอยู่นี้มันมาจากเรื่องอะไรนี่ป่ะเรื่องลิงลบอ่ะหรอเสร็จแล้วหรอเจ้าหวีนี่สวยงามสุดๆเลยนะครับโอ้โหเขี้ยวกุดบินมาเขี้ยวกุดตื่นเต้นมากนะครับพร้อมกับบ้านใหม่ริมชายหาดที่สวยงามสุดๆไปเลยโอ้แต่แดดแรงเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าหวีแล้วแกก็เข้ามาแอบแล้วนี่เนี่ยเราอยู่ลงชายหาดใช่ไหมเราก็ต้องรับลมนี่ถ้าก็เลยเปิดบ้านแบบรับลมแล้วก็มีแล้วแกจะถือกล้องทำไมเนี่ยใครวิว walk อ๋อ walk เหรอไม่ walk เลยนี่ครับโอ้โหมีริมตรงนี้ชมชายหาดได้นะครับแล้วก็ชั้นบนขึ้นยังไงอ่ะนี่หรอบันไดเจ้าหมีใช่บันไดขึ้นบันไดไปเลยปึ๊บขึ้นมาานี่ชั้น2นะครับแต่เขี้ยวกุดไม่ต้องขึ้นบันไดนะครับสามารถลอยได้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้เขี้ยวกุดหรอไม่ต้องมีใช่มันไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เพราะว่ามันเป็นบ้านแบบชายหาดมันนอนตรงไหนก็ได้เข้าใจเปล่าอ๋อทำมาให้เขี้ยวกุดใช่ไหมแล้วตรงนี้อ่ะคืออะไรนี่ก็ที่นอนที่ตากแดดทับแดดได้เขี้ยวกุดมันนั่งตรงนี้ได้เห็นไหมแต่มันดำอยู่แล้วนะยังจะอาบแดดอีกเหรอก็บินมาบางทีมันหนาวมันอยากรับแดดก็รับแดดตรงนี้ได้อากาศนี่จะตายตรงนี้ดูดิเห็นไหมวิวสวยด้วยอ๋อโอเคอ๋อก็มี2ชั้นใช่ไหมไหนขอดูซิปึ๊บนี่แล้วก็มีธงด้วยข้างบนนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์ให้บ้านเจ้าหมีได้นะครับดูเขี้ยวกุดอยู่บนธงนะครับแสดงว่าชอบสุดๆไปเลยใช่ไหมเขี้ยวกุดโอ้โหดูอ้าปากนี่เจ้าหมีดูเขี้ยวกุดนี่ชอบใจใหญ่เลยเห็นไหมเขี้ยวกุดพ่นไฟได้ด้วยนะเจ้าต่อทอมิโดฮะได้เหรอไหนขอดูซิใช่ไหนเขี้ยวกุดพ่นไฟให้ดูหน่อยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวแกต้องพ่นไฟดิอะไรฮะพ่นปืนไฟทำไมแกต้องพ่นไฟพ่นไม่ได้ทำไมเข
ขี้ยวกุดหมดไฟฮะควายเขี้ยวกุดหมดไฟก็เลยต้องถือเครื่องพ่นไฟแต่เดี๋ยวนะจริงๆมันมีนี่มานั่งคุยตรงนี้กว่าดราม่าวันนี้เรามานั่งดราม่าตรงนี้กันก่อนอย่าพึ่งดราม่ามานั่งดราม่าตรงนี้ก่อนเนี่ยไม่มันมีอีกเรื่องนึงมันมีอีกเรื่องนึงที่ดราม่ากว่านี้อีกอะไรอีกอ่ะคือฉันอกหักอ่ะเจ้าหวีเออปล่อยไปอกหักไม่เป็นไรแต่นี่มันดราม่าเรื่องของชีวิตเลยเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นยูทูบเบอร์หมดไฟกัน3คน4คนแล้วก็ทํามานานแล้วนะเออหมดไฟฉันไม่หมดไฟเลยอ่ะไม่ไฟลุกคุณหัวหัวร้อนเล่นเกมเมื่อวานเนี่ยหมดไฟจริงๆเลยเนี่ยดูเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยไหนสร้างบ้านมารับเหมามาใช่ไหมเออรับเหมามาทำไรก็ไม่ได้ขาดทุนอีกช่างไหนเนี่ยช่างอะไรก็ไม่รู้ก็โกงฉันอีกเนี่ยก็อยากได้กำลังใจมากอะเนาะกำลังใจจากแฟนคลับให้ทุกคนคอมเมนต์มาให้กำลังใจเจ้าหวีหน่อยคอมเมนต์ให้หน่อยหมดไฟเนี่ยสร้างบ้านมาไม่รู้มันสวยหรือเปล่าไม่ลองถามแฟนคลับเนี่ยมีสร้างบ้านมาเนี่ยคือคิดไม่ออกจริงอะก็เลยสร้างมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเนี่ยบางทีนะเวลาหมีสร้างบ้านอะไรเงี้ยหมีเขาต้องเปิดหนังสือแต่งบ้านหนังสือซ่อมบ้านหนังสือทำบ้านเออหาเรฟเฟอร์เรนซ์อื่นๆอย่างเงี้ยหลายๆช่องอะเงี้ยแล้วก็กว่าจะได้กว่าจะสร้างมาก็ต้องออกไอเดียใช่ไหมต้องคิดเป็นวันๆเลยกว่าจะคิดมาได้อะแล้วคราวนี้พอสร้างมาเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ว่าคนดูเขาชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็คอมเมนต์มาก็ได้นะแต่ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์แทนก็ได้ได้ทั้งชอบกดไลค์ก็ได้ไม่ชอบก็กดไลค์ก็ได้คอมเมนต์วิจารณ์ได้แต่อย่าวิจารณ์แรงมีน้อยใจไว้จะดราม่าทำไมเราสร้างเอนเตอร์เทนเจ้าหวีเราต้องเอนเตอร์เทนคนแต่คนสร้างก็ต้องดูผลงานศิลปะโดนทำลายรู้ไหมว่าโดนทำลายยังไงดูตัวนี้ยังไงตัวนี้ก็ต้องมาทำลายเนี่ยได้มันก็เต้นเนี่ยเต้นอยู่ข้างบนเนี่ยดูที่เข้าเรื่องดราม่าไม่อะไรนะครับเพราะอะไรรู้ปะพอเจอตัวนี้จะมาทำลายนะคิดดูดิสร้างมากับมือศิลปะเนี่ยศิลปะมันสวยแล้วก็โดนทำลายเดี๋ยวจะทำลายก็ดราม่าอ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นศิลปะแล้วครับจากนี้เตรียมพร้อมดีๆก็ได้กดไลค์ให้หมีหน่อยบ้านต้องสาสวยๆแล้วก็ต้องโดนทำลายอ่ะหมีเซลหมีเซ็งอ่ะเอาละเดี๋ยวฉันจะใช้หน้าไม้ปกป้องบ้านหลังนี้เองเจ้าหมีแกไม่ต้องห่วงนะต้องห่วงไงอ่ะฝีมือแกจะสู้มันได้เหรอรีโวเวอร์ของฉันนี่ก็ว่ารีโวเวอร์ไม่เอาทีรีโวเวอร์เล่นมันแบบอะไรสู้มันได้อะฮะปู่บ้านจะได้ดีแล้วกันไปเดี๋ยวก็ดูฝีมือฉันบ้านฉันพังนะบอกไว้ก่อนเลยมาเลยเจ้าเขี้ยวกุดแบบอะไรอะทูดียิงจัดมันยิงปู่ป้องบ้านเอาว้าว what's ปุ้งบ้านเป็นไงล่ะบ้านอันสวยงามปุ้งบ้านมีเขาเรียกว่าปุ้งปุ้งบ้านเหรอฮะไม่ใช่คนละโอ้ว้าวไม่ยิงปุ้งบ้านพังอีกนี่คืองานศิลปะอันยิ่งใหญ่ศิลปะบ้านเทนี่บ้านเฮก็ขนาดเนี้ยโอ้โหดูดิบล็อกกระจายอย่างสวยงามมันจะสวยงามด้วยกันไอ้บ้านเขาเผาไฟบ้าไปแล้วจะสร้างมาทำไมเนี่ยนี่สนุกใหญ่เลยเจ้าเขี้ยวกุดข้างบนสนุกตรงไหนเนี่ยบ้านพังแล้วเนี่ยนี่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคพวกแกที่เรียงลายกันทั้งหมดเนี่ยเล่นเสร็จแล้วเมื่อกี้หยุดเต้นก่อนได้ปะแล้วนี่ก็เต้นไปด้วยนี่พวกแกเห็นไหมเนี่ยทำอะไรนี่มันทะเลอันสวยงามพวกเราต้องเก็บขยะกันนะโดยการว่าบ้านฉันมีขยะโอ้ฮะฉันหมายถึงนี่เนี่ยนี่มันมาที่ฉันเพิ่งไปตัดมานะเนี่ยมาพวกเรามาช่วยกันเก็บขยะกันนี่ครับเพื่อนเพื่อนพวกแกเนี่ย A few moments later เก็บขยะดูนี่เนี่ยบ้านเขาพังต้องมานั่งเก็บขยะดูเดี๋ยวนะเจ้าหมีอะไรแกถ่ายหน้าปกไปยังอ่ะยังแล้วบ้านพังแล้วไม่ต้องมีหน้าปกก็ได้บางทีมันต้องถ่ายหน้าปกด้วยสมมติว่าเราก็เอาหน้าฉันไม่ใส่แล้วก็บอกหมีบ้านพังชื่อก็เขียนว่าเจ้าหมีบ้านพังเขี้ยวกุดพ่นไฟก็ได้อะสมมติหน้าเจ้าหมีต่อไปชื่อคีย์เวิร์ดนี้ไปเลยต่อจะไปโดนพ่นน้ำให้ไปเลยคีย์เวิร์ดเนี้ยชื่อฉันแล้วก็เป็นรูปหน้าฉันเนี่ยนี่อยากได้หน้าปกมากใช่ไหมนี่ฮะถ่ายรูปหน้าฉันไปพร้อมกับบ้านอันพังๆเลยๆอย่างเงี้ยถ่ายอย่างงี้เนี่ยนะใช่แล้วก็เขี้ยวกุด
แกหันมาแกหยุดเผาก่อนถ่ายรูปยิ้มหน้าปกทำเนียวยิ้มหน่อยทำเนียวชิปแกยิ้มไปคนเดียวเลยฉันยิ้มไม่ลงแล้วทำไมไม่ยิ้มมาแกลงบ้านพังบ้างวะเขาบ้างไหมไปร้องไห้ก็บุญแล้วจะมาเผาอะไรอีกไอ้บ้าโอ้ว่ายน้ำรอแล้วเอาไม่เก็บขยะแล้วหรอแกก็เก็บไปเลยส่วนที่เหลือฉันจะว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมันไกลนะตรงนั้นอะมันไม่มีฉลามหรอกไม่กลัวเอ้าเจ้าผีแกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแกอย่ามายุ่งกับฉันบุ๋ม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 ต้องบุ๋มด้วยเหรอบุ๋มอยู่ใต้น้ำก็ต้องบุ๋มบุ๋มนี่ให้มันสมจริงหน่อยโอเคแกสร้างบ้านเหรอเนี่ยบุ๋มบุ๋มก็ใช่ไงฉันสร้างบ้านใต้น้ำไงบุ๋มบุ๋มบุ๋มแล้วเจ้าเขี้ยวกดไปไหนอะบุ๋มบุ๋มไปไม่ไปกันแล้วแหละฉันจะอยู่บ้านใต้น้ำแบบสงบบุ๋มบุ๋มบุ๋มที่แบบไม่มีเขี้ยวกดบุ๋มบุ๋มบุ๋มเอาเหรอบุ๋มบุ๋มยังไม่เลยสร้างบ้านอีกแล้วบุ๋ม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 ชีวิตหมีสร้างบ้านพบหมีสร้างบ้านก็อย่างนี้แหละเกย์เจ้าขุนมาแล้วบุ๋มบุ๋มแกจะมาทำไมบุ๋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 มสร้างไม่อยู่สร้างอยู่คนเดียวด้วยปิดสร้างปิดไว้เอาเอาแล้วถ่ายไงเนี่ยบุ๋มบุ๋มเอาปล่อยให้บีเขาสร้างไว้นะครับอย่าเพิ่งไปกลัวเจ้าบีนะครับตอนนี้อาละวาดอยู่นะครับนอนนอนแล้วบุ๋มบุ๋มดูดูเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าใต้น้ำด้วยนะบุ๋มบุ๋มบุ๋มแม่ได้ช็อตตายทั้งหมดเลยปิดประตูหนีแล้วแล้วโชคบีก็อยู่ใต้น้ำอย่างมีความสุข